สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธุ์แท้คุณเคยเห็นสิ่งเหล่านี้บ้างไหมแล้วรู้จักที่มาของสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนนี่คือสถานที่ที่เป็นมากกว่าอาคารจัดแสดงของเก่าอันทรงคุณค่าสถานที่ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวน่าทึ่งด้วยเทคนิคการจัดแสดงที่ทั้งหลากหลายและทันสมัยสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆนี่คือสถานที่ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์และในค่ำคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องราวแปลกใหม่และสิ่งของมากมายที่ซ่อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วเมืองไทยพร้อมกับแฟนพันธุ์แท้ผู้หลงไหลพิพิธภัณฑ์แบบสุดขั้วทั้ง5ท่านเหล่านี้กับแฟนพันธุ์แท้พิพิธภัณฑ์ไทยหมายเลข1คุณเบิร์ตชัยวัฒน์ชัยประเสริฐพันธลักษณ์พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินคร่ำบอดอยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑ์มานานกว่า20ปีรอบรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างลึกซึ้งเรียกได้ว่าเขานี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการพิพิธภัณฑ์ไทยตัวจริงหมายเลข2คุณมดสมควรแหสกุลคุณครูสอนศิลปะผู้ที่ชอบพานักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆอีกหนึ่งความสุขของครูมดคือการวาดภาพพิพิธภัณฑ์ที่ตัวเองได้ไปเกือบทุกที่หมายเลข3คุณก๊อฟธีรวัฒน์เจริญทวีสินผู้จัดการธนาคารหนุ่มไฟแรงดีกรีเจ้าของพิพิธภัณฑ์สุขสะสมที่สานฝันคุณพ่อด้วยการนำของสะสมของคุณพ่อจำนวนหลายแสนชิ้นมารวบรวมจัดแสดงและสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แถมยังดูแลให้ความรู้ผู้มาเยี่ยมชมด้วยตัวเองเสมอเรียกว่าทั้งรักทั้งอินชนิดหาตัวจับยากเลยล่ะครับหมายเลข4คุณบีมชาญรงค์พุ่มบ้านเช่าบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่พันธรักษ์ประจำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีดีกรีปริญญาโทด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชื่นชอบการท่องเที่ยวและทุกที่ที่ไปต้องมีพิพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในจุดหมายหมายเลข5คุณหมีสุชาติสุขพิสารครีเอทีฟมือฉมังผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์และการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์มาแล้วมากกว่า30แห่งทั่วไทยเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศต้องผ่านมือผ่านตาเขาคนนี้มาแล้วอย่างแน่นอนครับคุณจ๊อบครับคุณเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์เหรอใช่ครับและพิพิธภัณฑ์ของคุณเนี่ยคือสุขสะสมของในนั้นมันคืออะไรครับต้องอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆเป็นการทำความฝันคุณพ่อให้เป็นจริงเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับพอดีผมเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อเขาอยากจะทำเอาของต่างๆที่เขาเคยผ่านหูผ่านตานะครับวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คนยุคปัจจุบันฟังด้วยความที่ได้ยินคำบอกเล่าจากคุณพ่อทุกๆวันนะครับเลยคิดว่าการที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้กับชาติบ้านเมืองด้วยนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับปัจจุบันก็เปิดได้3ปีแล้วด้วยคำว่าสุขสะสมเนี่ยจะมีคนถามว่าทำไมถึงชื่อนี้นะครับผมเชื่อว่าความสุขของคนได้สะสมเนี่ยก็คือการได้บอกต่อแล้วก็ได้ดูแลรักษาของเราเนี่ยส่งต่อในรุ่นต่อไปโหน่ารักมากเลยอ่ะปรบมือคุณก๊อฟด้วยครับน่ารักมากๆทำตามความฝันของคุณพ่อและเป็นความสุขของตัวเองด้วยในวันนี้ครับนี่คุณหมีชื่อหมีแต่ตัวคุณไม่หมีเลยนะฮะผมว่าหมีตัวจิ๊ดแต่ว่าวันนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะขอบคุณครับโอเคขอเสียงปรบมือทั้ง5ท่านเลยครับเราจะเริ่มแข่งขันกันในเกมแรกก็คือ3วินาทีพร้อมไหมครับทั้ง5ท่านในเกมนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบนะครับผมต้องการคนตกรอบ1คนคือคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดตั้งสติให้ดีหายใจลึกๆนะครับเอาล่ะเรื่องพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเผยแพร่ความรู้แบบนี้กันนะฮะพร้อมนะครับนี่คือคำถามครับภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอะไรเริ่มจากคุณเบิร์ตก่อนคนแรกนะครับพร้อมนะฮะ3วินาทีไปครับอันนี้พิพิธภัณฑ์วังปารุธครับหรือพิพิธภัณฑ์ตำรวจครับถูกครับก็ตั้งอยู่แถวสนามเสือป่านะครับอันนี้ก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องประวัติรัชกาลที่6นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำรวจ
ชุดเครื่องแต่งกายของตำรวจในยุคต่างก็จะมีของที่จัดแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือแหวนอัศวินนะครับซึ่งเป็นเกียรติยศของตำรวจใช่ครับโอเค1คะแนนคุณพิธาตำรวจนะครับหรือวังปาริศกวันนั่นเองนะครับได้ไปแล้วนะครับคนแรกคุณมดครับครับถ้าพร้อมแล้วไปครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวช.คลอง5ถูกครับชื่อมาเต็มเลยชื่อจะยาวฮะชื่อยาวครับอยู่ที่ปทุมธานีนะฮะจะเป็นแหล่งรวบรวมของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กๆเนี่ยเวลาเขาจัดในหัวข้อวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะนึกถึงที่นี่ที่แรกแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะมีครบทุกอย่างในหมวดต่างๆของทางวิทยาศาสตร์ครับ1คะแนนคุณก๊อฟครับถ้าพร้อมแล้วไปครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคู่ครับคู่ครับเหมือนตื่นเต้นเหมือนจะตื่นเต้นคือจริงๆเจ้าของเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผมตอนเปิดแรกๆเลยนะฮะครับแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วก็เลยถามว่าเขาก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคู่เลยถามว่ามันมีนกคู่หลายสายพันธุ์หรืออะไรยังไงเราจะไปเที่ยวเขาบอกไม่มีเลยสักตัวแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นลูกเขาเนี่ยชอบนกคู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็เลยเอาของเหล่านี้ที่ลูกเขาชอบเนี่ยเอามาจัดแสดงให้คนได้ดูกันนะครับแล้วก็มีสอนศิลปะด้วยคุณดีม3วินาทีของคุณครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับสยามสเปนเทเรียมถูกครับเป็นพิพิธภัณฑ์งูอ่ะครับที่รวบรวมงูทุกชนิดทั่วโลก70สายพันธุ์แล้วก็มีงูอนาคอนดาเป็นงูสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วก็ถ้ามาที่เนี้ยคนที่กลัวงูจะรู้สึกไม่กลัวงูเพราะว่างูจะเป็นมิตรนะครับเชิญได้ครับถ้าเข้าไปนะครับมันจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมด้วยครับคือเสมือนเราเป็นเหยื่อของงูกำลังเข้าไปในงูอ่ะอาจจะเป็นเหมือนคนตัวเล็กๆได้เข้าในปากอะไรอย่างเงี้ยครับเทคนิคจัดแสดงน่าสนใจครับโอเคเทคนิคในการที่เขาพาเราเข้าชมนั่นเองนะครับลองไปดูได้นะครับ1คะแนนสำหรับคุณบีมครับคุณหมีครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับพิพิธภัณฑ์กระทิงแดงครับผิดครับพิพิธภัณฑ์การลงทุนแห่งประเทศไทยครับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตื่นเต้นคุณเล่นในคนสุดท้ายอะไรคุณยังตื่นเต้นอีกเหรอตื่นเต้นพิพิธภัณฑ์นี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Investory อ่ะครับก็คือจะมีการแทนตัวเองเป็นเหมือนเกมอ่ะครับเหมือนใครเข้าไปเล่นเกมเกี่ยวกับแนะนําอสังหาริมทรัพย์การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญได้ฮะ1รอบผ่านไปตอนนี้คนที่ไม่มีคะแนนคนเดียวคือคุณหมีนะครับแต่พอเป็นข้อของคนอื่นเนี่ยเรารู้ข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับพอเป็นของตัวเองเนี่ยตะขุนตะกักไปเลยเต็มครับพร้อมมั้ยครับเราจะเริ่มรอบที่2กันเลยนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันคือพิพิธภัณฑ์อะไรนะครับและในรอบที่2นี้เราจะต้องรู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนครับนี่คือคำถามครับพิพิธภัณฑ์ต่อไปนี้อยู่ที่จังหวัดใดคุณเบิร์ดนะครับพิพิธภัณฑ์ชีวิตชีวิตอยู่ที่สระบุรีครับผิดครับปัตตานีปัตตานีลพบุรีจังหวัดจังหวัดลพบุรีถูกครับแต่เวลาหมดแล้วไม่เป็นไรพิพิธภัณฑ์ชีวิตเนี่ยคือจะจัดแสดงเกี่ยวกับร่างของผู้เสียชีวิตจากเชื้อโรค HIV อ่ะครับเพื่อที่จะเตือนใจให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเกี่ยวกับมหันตภัยร้ายของเชื้อโรค HIV นี้ที่ฆ่าชีวิตผู้คนนะครับมานักต่อนักแล้วอ่ะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันช่วยกันป้องกันตนเองด้วยครับคุณมดครับคำถามครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมเชียงใหม่ครับถูกครับสมัยใหม่เอี่ยมมีที่ไหนใหม่กว่านี้อีกมั้ยฮะอันนี้ใหม่สุดแล้วใช่มั้ยครับแล้วถ้ามีใหม่กว่านี้เขาต้องตั้งชื่อว่าอะไรใหม่สุดใหม่กว่าใหม่ที่สุดเลยเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นชื่อใหม่เอี่ยมครับเป็นการรวบรวมศิลปะร่วมสมัยของไทยและศิลปินในอาเซียนของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็จะมีพวกงานเพ้นท์งานจิตรกรรมงานสื่อผสมทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศครับ2คะแนนคุณก๊อฟครับคำถามครับพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยนนทบุรีครับถูกครับ
ดูคุณมีความเชี่ยวชาญด้านถุงยางอนามัยหรือไม่ดีไหมฮะคือตอบได้โดยที่ไม่ต้องคิดเลยเป็นความภูมิใจของคนไทยที่สามารถทําถุงยางอนามัยแล้วก็ส่งออกขายทั่วโลกได้เพราะว่าเรามีตัวยางพาราที่ดีนะครับได้เกรดมาตรฐานนะครับแล้วก็สื่อสารถึงว่ามันเชื้อโรคมันอันตรายยังไงนะครับวิธีการคุมกําเนิดทํายังไงอะไรยังไงซึ่งมันมีเรื่องโจ๊กนิดนึงคือแบบว่าตอนครูสอนนะฮะเขาเอาถุงยางอนามัยใส่นิ้วครับแต่ว่าคนที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยก็ใส่นิ้วตามแล้วก็ไม่สามารถคุมกําเนิดได้ก็บอกไปว่าหมอว่าเอ๊ะทําไมมันถึงไม่สามารถคุมกําเนิดได้อะไรมันถึงจะมีลูกเหมือนเดิมสอนไม่ถูกต้องใช่มั้ยครับอ๋อ12คะแนนคุณดีมครับรอบที่2ของคุณนะครับคําถามครับพิพิธภัณฑ์พญาคันคากยโสธรครับถูกครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์คังคกอะครับรวมๆแล้วพิพิธภัณฑ์นี้ครับเรียกว่าวิมานพญาแถนครับคือมันเป็นความเชื่อของคนยโสธรเองครับที่เชื่อในพญาคังคากก็คือเจ้าองค์เนี่ยครับที่คอยรักษาปกปักคนยโสธรอยู่จะได้เห็นแบบพันคังคกทุกชนิดบนโลกครับในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นแห่บั้งไฟแบบแห่ทั้งปีอ่ะไปดูที่นั่นได้เลยใช่ไม่ต้องรอว่าเป็นไว้ไม่ต้องรอเทศกาลฮะเขามีรูปปั้นแห่บั้งไฟฮะไปถ่ายกับบั้งไฟได้ทั้งปีเลยฮะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนผมชอบคุณหนีมากตอนที่เป็นข้อของคนอื่นน่ะรู้หมดก็ผมไม่ได้แก้ตัวแก้ตัวนะครับนี่คือรอบที่สองของคุณหนีนะครับพร้อมนะครับพิพิธภัณฑ์ศพวัดป่ามัชชาวาสกาฬสินธุ์ครับถูกครับวัดมัชชิมาวาสนะครับจะได้รับศพอาจารย์ใหญ่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นนะครับเอามาจัดแสดงที่นี่ครับเพื่อให้คนเข้าใจถึงหลักการข้อนึงของพุทธศาสนาก็คือการปลงอสุภะคือการลดตัวตนของตัวเองครับก็เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้วถึงคุณจะหล่ออย่างคุณกันอย่างผมอย่างนู้นอย่างนี้ครับครับผมเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยฮะสุดท้ายก็จะเหลือแค่นี้ครับประมาณนั้นซึ่งศพนี้ครับจะเปลี่ยนทุก2อาทิตย์สถานการณ์สูสีครับผ่านไปแล้ว2รอบคนที่มี1คะแนนคือคุณเบิร์ตและคุณหมีนอกนั้นได้2คะแนนนะครับแปลว่ารอบนี้คุณเบิร์ตกับคุณหมีห้ามพลาดนี่คือรอบที่3แล้วนะครับห้ามพลาดนะครับคุณเบิร์ตฟังคําถามให้ดีนะครับนี่คือคําถามครับนี่คือคุณสมบัติของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอะไรเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับพร้อมนะครับคุณเบิร์ตพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของไทยพิพิธภัณฑ์สิรินธรครับถูกครับก็คือเป็นแหล่งที่รวบรวมเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับที่นั่นจะพบซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับเราจึงมีการจัดแสดงนะครับเราจะได้เห็นว่าภาคอีสานเนี่ยจริงๆมีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตคือมีสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่เราค้นพบจากซากฟอสซิลไดโนเสาร์อันนี้นี่เองนะครับก็เลยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธรครับคุณมดครับคุณอยากจะได้คะแนนเท่ากับคุณเบิร์ดไหมฮะก็ต้องได้มากกว่านี่คุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพร้อมนะครับในรอบที่3คำถามครับศูนย์การเรียนรู้อัญมณีแห่งแรกที่จัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเร็วครับเร็วครับหมดเวลาครับสยามเจมส์เฮอริเทจถูกครับโอเคครับคุณหมีมีไหมฮะคุณหมีผมทำห้อง360องศาคุณก็ทำด้วยเหรอคุณก็ทำอันในห้องนั้นมันเป็นยังไงไหนคุณขายของปิ้งเรื่องราวของอัญมณีในที่สำคัญในประเทศไทยอะครับความสำคัญของอัญมณีที่กับประเทศไทยทั้งหมดไม่ได้คะแนนนะครับคุณมดตอนนี้คะแนนของคุณเท่ากับคุณเบิร์ดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเดี๋ยวต้องรู้กันต่อนะครับคุณก๊อฟครับครับถ้าถูกเข้ารอบทันทีพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่จัดแสดงเกี่ยวกับยางพารารับเบอร์แลนด์ครับถูกครับเหมือนคุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องของยางกับถุงยางยังไงไม่รู้นะไม่ใช่เคยไปไหมครับความสำคัญของมันคืออะไรเพิ่งจะจัดแสดงเร็วๆนี้ไงฮะครับแล้วก็น่าจะพี่หมีก็มีได้คุณมีแล้วเหรอฮะความสำคัญก็คือในนั้นมันจะมีอะไรครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราทั้งหมดนะครับในประเทศไทยครับนี่แบบรูปแบบใหม่ๆเรียนรู้ถึงความคงทนของเขาการนำใช้ประโยชน์ได้คะแนนคุณก๊อฟเข้ารอบแน่ๆ
คือลุ้นเรื่องก่อนนะครับคุณดีมครับเช่นกันครับถ้าถูกเข้ารอบแน่ๆเลยนะครับคำถามครับสถานที่รวบรวมพันไม้ที่นำมาทำเครื่องดนตรีพฤกษาดุริยางถูกครับโอ้โหคุณทำถูกไหมครับไม่ถามคุณไม่ถามก็จะเป็นแหล่งรวบรวมต้นไม้ที่สามารถนำมาทำเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดทั่วประเทศไทยมารวมไว้ที่ตรงสวนแห่งนี้คือจับต้นไหนแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีได้เลยคือรู้เลยว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยบอกว่าเนี่ยต้นนี้เอามาทำเครื่องดนตรีอะไรได้ถูกต้องไหมครับโอเคแปลว่าคุณบีมเข้ารอบคุณหมีครับคุณมีส่วนร่วมเกือบทุกคำถามของคนอื่นเลยนะฮะอันนี้ของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียฟอร์มขอบคุณครับโอเคนะฮะพร้อมนะครับพร้อมใช่ไหมฮะผมชอบโอเคครับพร้อมนะครับคำถามครับที่จะแสดงผลงานชำแหละเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงทั้งร่างกายคลองดอนครับพิพันธ์กายภาพคลองดอนครับถูกครับคือเส้นประสาทอันนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าระดับเทพอะครับคือเป็นแพทย์ที่สามารถผ่าตัดแล้วเห็นเส้นประสาทรายละเอียดดีที่สุดในโลกครับที่เราเคยเห็นมาแปลว่าได้อีกหนึ่งคะแนนครับเป็น2คะแนนผ่านไปทั้งหมด3รอบนะครับเราได้คนที่เข้ารอบแน่ๆ2คนนะครับคุณก๊อฟและคุณเดมเชิญไปรอเพื่อนก่อนเลยครับส่วนอีก3ท่านครับตอนนี้เหมือนเริ่มกันใหม่เราจะไปกันอีกหนึ่งรอบในคำถามสำรองนะครับฟังให้ดีนะครับในรอบ3วินาทีคำถามสำรองแล้วนะครับนี่คือคำถามครับพิพิธภัณฑ์ต่อไปนี้อยู่ในจังหวัดใดคุณเบิร์ดครับพร้อมนะครับพิพิธภัณฑ์ไทยหัวภูเก็ตครับถูกครับครับมันเป็นชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ทางใต้คือภูเก็ตมันจะรวมหลายชาติพันธุ์จะมีจีน มีอิสลามนะครับแล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับในของใช้ที่จัดเครื่องจัดแสดงก็คือของใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มไทยหัวครับคุณมดนะครับอย่าพลาดนะฮะพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยาสระบุรีฮะผิดครับอุทัยธานีผิดครับมหาสารคามครับถูกครับไม่ได้คะแนนนะครับตอนนี้เสียเปรียบละถ้าคุณหมีตอบถูกคุณตกรอบเลยครับคุณมดคุณหมีครับครับอันนี้ข้อของคุณนะครับคำถามครับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีชลบุรีครับถูกครับปกติมันจะมีคำว่าเท็ดดี้แบร์ต่อท้ายด้วยครับครับในนั้นก็มีตุ๊กตาหมีแน่ๆแน่นอนครับคุณทำหรือเปล่าฮะไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทำนะฮะโอเคผมระแวงนะครับถามไปแล้วครับรอบสำรองแปลว่าคุณเบิร์ดกับคุณหมีเข้ารอบเป็นเกมที่สนุกสะใจจริงๆไม่มีใครยอมใครจนต้องแข่งกันในรอบสำรองเลยนะครับและก็เป็นคุณหมดที่ตกรอบไปก่อนมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับรอบแอคชั่นเกมเราสู่รายการแฟนมันแท้นะครับและตอนนี้เราอยู่ในรอบแอคชั่นเกมนะครับทั้ง4คนครับในรอบนี้เราจะมีเกมต่างๆให้คุณได้เล่นคุณดูไม่สนใจผมเห็นแต่ของดำ4ชิ้นแล้วคุณจ้องตลอดเลยนะฮะรอบนี้คุณจะต้องแย่งกันกดปุ่มไฟที่เห็นผ้าคลุมอยู่ทั้ง4ชิ้นนะครับต้องบอกเลยว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีของที่มันเป็นเอกลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์นั้นวันนี้ผมจะให้พวกคุณได้เห็นครับและของที่กำลังจะได้เห็นบอกเลยว่าเป็นของจริงนะครับฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับของที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้มาจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอะไรบ้างผมจะเปิดทีละชิ้นทีละชิ้นกดเพื่อได้สิทธิ์ในการเล่นนะครับพร้อมนะครับค่อยๆดูไปทีละชิ้นนะครับพร้อมแล้วไปครับกดแล้วครับใจเย็นทีมงานครับผมไม่ได้ทำนะฮะ
เข้าใจเข้าใจภาพชัดเจนนะฮะคุณก๊อฟทำนะฮะอธิบายของแต่ละชิ้นได้เลยครับข้อมูลมันคืออะไรยังไงฮะอันนี้ก็จะเป็นตาไปรษณียกรนะครับของจะเป็นสแตมป์ดวงแรกนะครับจะเป็นจะมีราคาทั้งหมด6ดวงนะครับ6ชนิดราคานะครับอันที่จะมีราคาสูงที่สุดก็คือโสรสนะครับแล้วก็ไปรษณียบัตรนะครับเป็นแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดยานะครับเป็นยาที่มีชื่อเสียงนะครับเรื่องการขับลมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นยาแผนโบราณของสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงนะครับของเลียนแบบอะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นของจิ๋วนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเคยเอาไปประกวดกับพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยเฮ้ยนะครับผูกพันตั้งแต่เด็กเลยแปลว่าทั้ง4ชิ้นนี้คุณรู้คำตอบทั้งหมดเลยใช่ครับตัดสินใจตอบเลยไหมตอบเลยครับตัดสินใจตอบครับเชิญกลับประจำที่เลยครับชิ้นแรกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกร3เสนในครับชิ้นที่2ชิ้นที่2มาจากบ้านหมอหวานครับชิ้นที่3ชิ้นที่3มาจากพิพิธภัณฑ์ของปลอมและของเรียนแบบติลิกี้แอนด์กิบบินครับชิ้นที่4ครับชิ้นที่4มาจากพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรครับยืนยันคำตอบทั้งหมดไหมครับยืนยันครับมั่นใจหมดเลยไหมมั่นใจ 99% ครับมีอะไรไม่มั่นใจบ้างไอของจิ๋วเนี่ยมันถ้ามีชื่อเสียงที่สุดก็ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์นี้แต่ว่าของจิ๋วมันเป็นอะไรที่เป็นงานฝีมือของคนไทยซึ่งมันอาจจะมีหลายพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้ผมเฉลยไปทีละอันละกันครับในเมื่อ นี้คุณไม่มั่นใจมากที่สุดใช่ไหมครับนอกนั้นคุณมั่นใจหมดเลยครับหมายเลขหนึ่งมาจากพิพิธภัณฑ์ตาไปรษณียกร3เสนในครับคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่อันนี้มั่นใจ 100% ไม่มีผิดพลาดนะครับถูกครับหมายเลข2ครับมาจากบ้านหมอหวานครับบ้านหมอหวานเป็นคำตอบที่ถูกครับหมายเลข3ครับมาจากพิพิธภัณฑ์ของปลอมและของเรียนแบบตีลิกี้แอนด์กริปบินครับหมายเลข3นะครับเป็นคำตอบที่อันนี้มั่นใจไหม 100% ป่ะเป็นคำตอบที่ถูกครับคุณบอกว่าคุณมั่นใจ 99% มันขาดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งคุณตอบว่ามาจากพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรครับถ้าถูกเข้ารอบเลยนะครับคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ถูกเปล่า 100% หรือ 99 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและนี่ก็คือเฉลยคำตอบของข้อนี้ครับโดยของชิ้นแรกก็คือชุดสแตมป์ชุดแรกและไปรษณียบัตรฉบับแรกของไทยซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกร3เสนในโดยนอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงเรื่องราวของประวัติไปรษณีย์ไทยแล้วยังมีสแตมป์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า800ชุดมาให้คุณได้ชมนอกจากนี้ยังรวบรวมสแตมป์จากทั่วโลกกว่า200ประเทศมาจัดแสดงไว้ที่นี่อีกด้วยครับมาที่ของชิ้นที่2กันบ้างซึ่งก็คืออุปกรณ์สำหรับพิมพ์ยาโบราณจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่าบ้านหมอหวานหรือชื่อเต็มคือบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งเป็นบ้านและร้านขายยาที่มีอายุเก่าแก่กว่า90ปีและได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงยาแผนโบราณหลากหลายสูตรนับว่าที่นี่เป็นร้านขายยาเจ้าแรกๆของไทยเลยก็ว่าได้ครับและปัจจุบันผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือทายาทของหมอหวานที่สืบทอดกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนั่นเองครับและสำหรับของชิ้นที่3ก็คือโคมไฟ2ชิ้นที่เป็นของจริงและของเลียนแบบจากพิพิธภัณฑ์ของปลอมและของเลียนแบบ Delicy and Gibbinsพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบไว้มากกว่า500ชิ้นซึ่งได้มาจากการจับกลุ่มและการตัดสินคดีของเลียนแบบโดยจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือจะต้องมีการจัดแสดงสิ่งของไว้เป็นคู่ของจริงและของเลียนแบบเสมอ
และมีป้ายอักษรตัว G และตัว F กลับด้านติดไว้เป็นกิมมิกให้ผู้เข้าชมได้มองหาจุดแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบของจริงและของเลียนแบบกันสนุกสนุกด้วยล่ะครับและสำหรับสิ่งของชิ้นสุดท้ายก็คือโมเดลรูปปั้นของจิ๋วจากพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยที่เขาจะตระเวนไปจัดแสดงตามนิทรรศการต่างๆทั่วประเทศโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดง่ายๆแต่เก๋ไก๋เพื่อแก้ปัญหาที่คนไม่ค่อยเข้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ด้วยการจัดพิพิธภัณฑ์เข้าไปหาคนเลยนั่นเองครับสุดยอดจริงๆครับคุณกอล์ฟตอบถูกทั้งหมดได้เข้ารอบไปรอชิงเหลือเพียงที่นั่งเดียวงานนี้สนุกแน่นอน1เกมผ่านไปแล้วครับผู้เข้าแข่งขัน1คนเข้าไปรอในรอบถามตอบแล้วผมต้องการอีก1คนครับที่เข้ารอบและเกมนี้จะเป็นเกมจิ๊กซออันนี้ถามเล่นๆครับทั้ง3คนได้ไปพิพิธภัณฑ์มาเกิน100มั้ยเกือบๆเกือบๆเกือบฮะไปมาเกือบครบเพราะฉะนั้นก็น่าจะจําได้ว่าที่เราจะเห็นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเกี่ยวกับคําถามของเราครับและนี่คือคําถามครับหลังจิ๊กซอนี้คือภาพของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอะไรให้ตกลงร่วมกันว่าอยากจะเปิดหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดี19ครับ19ครับ19นะครับจิ๊กซอหมายเลข19เปิดครับกดนะครับมีเห็นอะไรครับเห็นหอยครับฮะเห็นหอยครับพี่มีเห็นหอยเห็นหอยครับพี่บอกพี่เห็นหอยไหนส่วนไหนคือหอยพี่มาคุยกับผมใกล้ๆก่อนผมคาใจกับพี่มากนี่ไงครับหอยที่ขาวๆเนี่ยแหละครับครับพี่คิดไม่ผิดครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นแม่นเปลือกหอยฮะซึ่งจะมีอยู่2ที่นะครับที่ภูเก็ตกับกรุงเทพแปลว่าตอนนี้จะตอบเลยแล้วเหลือคำตอบในใจอยู่2คำตอบครับแปลว่าพี่หมีเสี่ยงเหรอเสี่ยงครับอะจริงตอบเลยนะพี่หมีครับตอบว่าพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยครับยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบครับถูกเพื่อเข้ารอบนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ที่มั่นใจว่าเชื่อเราที่ผิดครับกดนะครับคุณบีนกดแล้วเห็นหอยไหมเออมันเป็นหอยพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพคุยกับใครฮะคุยผมคุยผมแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อตัดสินใจตอบเลยเหรอครับประจำที่เลยครับพี่บีมตอบว่าพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพครับยืนยันคำตอบครับยืนยันครับยังคิดว่าเห็นหอยอยู่เหมือนกันนะครับตอบไปแล้วนะครับถูกเพื่อเข้ารอบนะครับคำตอบของคุณบีมเป็นคำตอบที่อันนี้มั่นใจเลยเป็นคำตอบที่ถูกที่ถูกถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเป็นคำตอบที่ผิดครับเปิดได้ดีมีใครจะกดอีกไหมกดนะครับคุณบัสกดนะครับเห็นอะไรครับก็ยังเห็นเปลือกหอยนะครับก็ยังเห็นเปลือกหอยนะครับพวกคุณ3คนเป็นอะไรกับหอยกันนะฮะผมว่ามันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหอยที่มันน่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์หอยทากครับตัดสินใจตอบแล้วนะครับคำตอบของคุณคือพิพิธภัณฑ์หอยทากครับยืนยันคำตอบครับครับยังอยู่กับหมวดหอยนะครับคำตอบของคุณเบิร์ตเป็นคำตอบที่ถูกที่2คนถูกไปแล้วนะครับผิดครับเบอร์อะไรดี14เนาะเปิดต่อใช่ไหมแล้วเปิดต่อหมายเลขอะไรดี18ครับหมายเลข18ครับหมายเลข18นะครับจิ๊กซอหมายเลข18เปิดครับกดนะครับคุณบีมครับเห็นอะไรฮะเห็นคนกำลังคลำวัตถุจัดแสดงครับเอาชื่อเลยไหมครับต
ัดสินใจตอบเลยใช่ครับชัวร์เลยเหรอครับถ้าผิดตกรอบนะครับคำตอบของคุณคือพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบครับคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกกี่เปอร์เซ็นต์ถูก 100% ครับถูกต้องแล้วครับเยี่ยมมากผมเปิดให้ดูทั้งหมดเลยครับภาพนี้คือภาพอะไรครับจิ๊กซอว์ทั้งหมดเปิดครับปอดมาแล้วล้านใช่อยู่ที่4ล้านของพระราชินีใช่ใช่ใช่และนี่คือภาพเต็มๆนะครับคำตอบคือพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั่นเองมันคืออะไรครับพิพิธภัณฑ์นี้คือพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างคนปกติทั่วไปกับคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการทางด้านการได้ยินก็พิการทางด้านสายตาเพื่อที่จะให้คนที่ตาบอดเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็สัมผัสวัตถุแล้วก็ฟังเสียงเพื่อที่จะให้ความรู้ด้วยเป็นในตัวแล้วส่วนจริงๆถ้ามองภาพกว้างๆมันจะมีจอล่ามภาษามือให้คนพิการทางด้านการได้ยินได้เรียนรู้ไปด้วยครับคือนอกจากตรงนี้นะครับมันจะมีเหรียญเซเรสซึ่งเป็นรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับซึ่งคนตาบอดสามารถสัมผัสถึงพระสิริโฉมของท่านได้ครับผ่านเหรียญเซเรสตรงนี้ใช่ครับก็ไปดูกันได้เนาะใช่ครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับตอบถูกครับคุณบีมเข้ารอบกลับสู่รายการแฟนมันแท้นะครับในหัวข้อพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับตอนนี้เราได้2ท่านนะครับในรอบถามตอบแล้วเราไปกันแบบข้อต่อข้อเลยคุณก๊อฟเข้ารอบมาก่อนจะได้สิทธิ์ในการเริ่มเล่นก่อนนะครับคุณก๊อฟครับ1ถึง6คำถามไหนดีครับเอา2ครับหมายเลข2นะครับคำถามหมายเลข2ครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ารายการของเราชื่อว่ารายการแฟนพันธุ์แท้ครับถ้าคุณตอบไม่ได้นี่แย่มากนะครับแฟนพันธุ์แท้ครับนี่คือรายการที่นําเอาผู้หลงใหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมาประชันความเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้นๆแต่มีท่านหนึ่งครับนอกจากจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้ดูแลอีกด้วยและนี่คือคําถามครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นทายาทและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หัวข้ออะไรและมีชื่อว่าอะไรโอ้มีคำตอบหนึ่งแวบเข้ามาในหัวตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอยนะครับแล้วก็ชื่อเขาก็คือชื่อคุณสมหวังนะครับหรือคุณจอมตัดสินใจตอบตอบครับตอบนะครับเขาเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หัวข้ออะไรครับเปลือกหอยครับเปลือกหอยนะครับครับเขามีชื่อว่าอะไรครับคุณสมหวังหรือคุณจอมครับคุณจอมชื่อจริงชื่อคุณสมหวังคุณสมหวังนะครับครับยืนยันคำตอบครับยืนยันครับแวบเข้ามานะคำตอบนี้ครับอยู่ดีก็แวบเข้ามาในหัวคำตอบของคุณนะครับเป็นคำตอบที่ถูกมั่นใจ 100% หรือ 99% เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมครับคุณจอมสมหวังปัทมคันธิสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย2สมัยผู้เป็นทายาทพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแห่งเดียวในประเทศเรียกได้ว่าเขาเกิดมาพร้อมกับกองเปลือกหอยที่เป็นของสะสมของคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็กและเริ่มคิดที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของตัวเองตั้งแต่อายุ15ปีคุณผู้ชมสามารถไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยของคุณจอมได้ที่หาดราไวจังหวัดภูเก็ตได้เลยนะครับคุณบีมครับต้องถูกเท่านั้น1 4 5 6คำถามไหนเด้4ครับคำถามที่4ครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ถือว่ามีจำนวนพิพิธภัณฑ์เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกครับทราบไหมฮะไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ต้นๆเหมือนกันฮะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
และแน่นอนครับว่าในแต่ละจังหวัดก็มีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายเหมือนกันและนี่คือคำถามครับจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดในประเทศไทย5อันดับแรกคือจังหวัดอะไรบ้างคุณก๊อฟเหมือนจะรู้คำตอบใช่ไหมครับมั่นใจเลยมั่นใจเลยใช่ไหมครับอันนี้ร้อยหรือ99 100กรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรี5อันดับแรกนะครับอะไรอีกอันนึงดีอันนี้คุณบีเหมือนจะไม่มั่นใจเหรอฮะไม่มั่นเลยฮะแต่ว่ารู้อันดับต้นอันดับต้นครับคือประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,482 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอันนี้ข้อมูลวันที่2สิงหาที่ผ่านมามีกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีปทุมที่คิดว่าเยอะๆนะฮะแล้วก็อะไรอีกดีว่านครปฐมคุณสุ่มเหรอฮะหรือคุณอะไรฮะเดาเอาล้วนๆเลยครับนครปฐมกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีปทุมธานีตัดสินใจตอบไหมตอบครับทั้ง5อันดับครับทีละชื่อเลยครับ1คือกรุงเทพครับ2ครับนครปฐมครับ3ครับเชียงใหม่ครับ4ครับชลบุรีครับ5ครับปทุมธานีครับยืนยันคำตอบทั้งหมดของคุณครับยืนยันคำตอบครับยืนยันนะครับผมให้เลือกจากสิ่งที่คุณมั่นใจมากที่สุดก่อนกรุงเทพครับต้องถูกทั้ง5นะครับครับกรุงเทพคำตอบแรกของคุณนะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับที่มั่นใจรองลงมานครปฐมครับนครปฐมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับต่อมาครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นคำตอบที่3ของคุณนะครับยืนยันคำตอบมาแล้วครับเชียงใหม่เป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่าเป็นคำตอบที่ถูกครับเหลือต่อไปปทุมครับปทุมธานีครับคำตอบที่4ของคุณนะครับปทุมธานีเป็นคำตอบที่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้60ครับปทุมธานีเป็นคำตอบที่ผิดครับครับผิดนะไม่เป็นไรครับโอเคครับคุณก๊อฟครับครับไหนคุณลองบอกคำตอบที่ถูกต้องมาสิครับ5อันดับครับเรียงมาเลยขอเพิ่มจำนวนด้วยได้ไหมฮะคุณก็ไม่ธรรมดาสุรยกให้ยกให้เชิญครับยินดีเลยครับกรุงเทพมหานครนะครับจะมีทั้งหมด247แห่งนะครับถูกครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเป็นอันดับ2มี118แห่งถูกครับอันดับที่3ก็คือนครปฐมนะครับมี48แห่งถูกครับอันดับที่4คือเชียงรายครับมี41แห่งถูกครับอันดับที่5ก็คือนครราชสีมาหรือโคราชมี35แห่งครับถูกครับผมจากสีมากๆครับสุดยอดแฟนมาแท้พิพิธภัณฑ์ไทยนะครับได้แก่คุณก๊อฟโอ้โหคุณบีมตอบผิดไปนิดเดียวน่าเสียดายจริงๆส่งผลให้คุณก๊อฟได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พิพิธภัณฑ์ไทยเรามาลุ้นกันว่าคุณก๊อฟจะสามารถตอบคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดได้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้หัวข้อพิพิธภัณฑ์ไทยแล้วนะครับปรบมือหน่อยให้กับคุณก๊อฟเลยครับโทรฟี่นี้เป็นของคุณแล้วแน่นอนนะครับและเราจะเหลืออีกหนึ่งคำถามสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ถ้าตอบถูกครับได้ของรางวัลสุดพิเศษที่มีคุณค่าทางจิตใจกับคุณก๊อฟแน่นอนนะครับไปทั้งหมดเลยมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับ Muse Pass Season 6นะครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับนี่คือบัตรที่จะสามารถพาคุณไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วไทยกว่า63แห่งตลอดทั้งปีครับและไม่ได้ให้แค่ใบเดียวให้ถึง5ใบครับไปกันทั้งครอบครัวเลยและอย่างที่2ครับ
คุณยังมีสิทธิ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับยอดคิดทั้ง5นั่นได้แก่สยามเซอร์เพนเทเรียมครับสยามเจมส์เฮอริเทจอาร์ตอินพาราไดซ์พัทยาอาร์ตอินพาราไดซ์แบงคอกและนิทรรศรัตนโกสินทร์ทั้ง5แห่งเลยนะครับนอกจากนั้นครับเรามีของที่ระลึกสุดพิเศษครับจาก4พิพิธภัณฑ์ไทยที่มีทั้งของที่ระลึกของหายากและของที่ได้เลิกผลิตไปแล้วนะครับอาร์ตอินพาราไดซ์นะครับนี่คือของที่ระลึกนะฮะและนอกจากนั้นบ้านหมอหวานนะครับก็จะมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร3เสนในจะมอบพรูฟสแตมป์ทองคำในหลวงรัชกาลที่9ให้นะครับในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50พรรษาผลิตเมื่อปี2539ในจำนวนจำกัดและปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วก็จะเป็นของคุณด้วยนะครับและนอกจากนั้นนี่ครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับมอบผังธงโบราณครับที่มีธงช้างเผือกนี่คือธงชาติสยามของเรานะครับอายุ127ปีจะเป็นของคุณทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณตอบถูกนะครับในเมื่อเรามาชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศกันเยอะแล้วเราไปต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเนาะสิ่งสุดท้ายครับอันนี้พีคสุดเลยบริษัท Unity 2000 ทัวร์ครับมอบแพ็คเกจทัวร์ยุโรป3ประเทศครับอิตาลีสวิตฝรั่งเศสไปทั้ง3ประเทศเลยครับไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะเหงาให้ไป2ที่นั่งนะครับมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาทถ้าตอบถูกนะครับเชิญกลับประจำที่เลยครับและนี่คือคำถามสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในวันนี้นะครับในหัวข้อพิพิธภัณฑ์ไทยตลอดรายการนี้นะครับการแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นพิพิธภัณฑ์แปลกๆที่มันมีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ครับผมว่าเราย้อนอดีตกันบ้างดีกว่าไปเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในอดีตครับซึ่งก็คือต้นกำเนิดนั่นเองและนี่คือคำถามครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของราชอาณาจักรไทยที่จัดแสดงโบราณศิลปะวัตถุตามหลักพิพิธภัณฑ์สากลเกิดขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใดทรงโปรดให้จัดตั้งณสถานที่ใดวันที่จัดตั้งคือวันเดือนปีพ.ศ.ใดและสถานที่นั้นๆปัจจุบันคือที่ใดนิ่งเลยนะฮะมันหลายคำถามเกินเดี๋ยวขอไว้บอร์ดหน่อยได้ไหมฮะขอไว้บอร์ดครับยินดีครับมีทั้งหมด4คำถามนะครับครับคืออย่างนี้นะฮะด้วยความที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องราวอารยธรรมค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะครับคราวนี้เนี่ยเรายังไม่เคยได้มีการเก็บรวบรวมเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบระเบียบสักทีในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีการตื่นตัวของทางชาติตะวันตกเหมือนกับแบบว่ามีของดีก็อยากจะเอามาเก็บเอามาจัดแสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้มีโอกาสได้มารู้ถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญานะครับแล้วก็มีคุณค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเก็บอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมคราวนี้ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ได้พยายามจะบูรณะและปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีความทัดเทียมเท่ากับต่างประเทศแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5ก็เหมือนกันนะครับก็มีการว่าจ้างชาวต่างประเทศเนี่ยมาจัดแสดงเหมือนเรียกมาเป็นที่ปรึกษานะครับว่าจะจัดแสดงของยังไงดีเพราะว่าของเรามีทั้งของพระมหากษัตริย์นะครับของที่อยู่ในพื้นเมืองของเราเองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ได้บรรณาการมาจากต่างประเทศครั้งแรกๆที่จัดแสดงเนี่ยยังจัดแสดงอยู่ในเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เปิดเป็นเหมือนพับลิกที่3คนสามารถเข้ามาดูได้นะครับต่อมานะครับประมาณอีก13ปีต่อมาก็เลยมีการจัดแสดงที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาดูเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาคือผมไม่มั่นใจเรื่องของปีพ.ศ.นะครับไม่มั่นใจเลยตอบเลยครับตัดสินใจตอบเลยนะครับครับคำตอบของคุณไล่ไปทีละคำตอบนะครับเกิดขึ้นในรัชสมัยใดครับในสมัยรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5นะครับครับทรงโปรดให้จัดตั้งณสถานที่ใดครับพระราชวังบวรสถานครับหรือวังหน้าครับวันเดือนปีครับ19กันยายน24พ.ศ.นะครับ2430ครับคำถามที่4ครับสถานที่จัดตั้งแห่งนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรในปัจจุบันครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับยืนยันคำตอบทั้งหมดครับยืนยันคำตอบทั้งหมดครับแล้ววันนี้ครับคนที่จะมาเฉลยนะครับเราได้รับเกียรติจากเลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับคุณปิยนุชนาคคงจะถูกหรือจะผิดนะครับไปฟังกันเลยครับ
ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พิพิธภัณฑ์ไทยด้วยนะคะและคำตอบของพิพิธภัณฑ์ที่เปิดขึ้นเป็นแห่งแรกตามหลักสากลโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนั้นเกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ21พระชนษาท่านได้รวบรวมเอาโบราณวัตถุของรัชกาลที่4มาเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยตั้งขึ้นที่ฮอคองโคเดียในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่เปิดคือวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2417และหอคองโคเดียในปัจจุบันนี้ก็คือศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะสุดนะครับโอ้เสียดายมากๆเลยไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เราได้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้พิพิธภัณฑ์ไทยนะครับชูถ้วยได้เลยครับคุณก๊อฟเอาละครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องหัวข้ออะไรนะครับติดตามกันให้ดีนะครับกับรายการแฟนพันธุ์แท้น่าเสียดายจริงๆครับคุณกอล์ฟที่พลาดของรางวัลสุดพิเศษทั้งหมดนี้ไปโดยเฉพาะแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสจากบริษัท Unity 2000ทัวร์ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าไว้มาร่วมสนุกกันใหม่นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่อไปนี้ภูเก็ตประเทศเกาหลีข้าวไทยบุคคลสำคัญของไทยและคาเฟ่อเมซอนสมัครเข้ามาได้เลยที่ www.fanpanthai.net ไม่แน่แฟนพันธุ์แท้คนต่อไปอาจเป็นคุณ